นี่ยทุกคนนี่ก็จะเป็นตายายแล้วก็ผมอะ SPD นี่คือรูปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่แล้ว SPD ยังแบบเป็นเด็กเบาะยังไม่รู้จัก YouTube เลยจนทุกวันนี้นะผมมีคนติดตามเยอะมากครับก็ต้องขอขอบคุณคนติดตามทุกคนนะที่จะทำความฝันของผมให้เป็นจริงในวันนี้นะอันนี้นะก็จะเป็นแบบรถของเล่นอะไรเงี้ยตาเขาจะซื้อมาให้ตลอดเลยเพราะว่าตอนเด็กอะผมอยู่กับตากับยายเนี่ยเป็นรถของเล่นอะไรเงี้ยว่านี่ไอ้แดงๆนี่คือรถตาใช่ป่ะรถแดงๆนี่คือรถตานะอันนี้คือรถตาซึ่งคันนี้ตาผมเนี่ยใช้ไปส่งผมที่โรงเรียนใช้ส่งผมไปเที่ยวตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยตอนนี้นะผมก็ได้เติบใหญ่มาเป็นยูทูบเบอร์แล้ววันนี้ผมก็อยากทำความฝันตั้งแต่เด็กๆผมให้เป็นจริงนะซึ่งผมอยากให้ตาได้ขับรถดีๆสักครั้งนึงแบบอยากจะซื้อแลมโบกินี่ไปเซอร์ไพรส์ตาแต่วันนี้เราจะไม่บอกครับผมเพราะว่าเราอ่ะได้แกล้งเอารถคันนี้มาเซอร์ไพรส์คนตาผมจะเอาคันนี้ไปอัปเกรดเป็นแลมโบรู้ตาผมก็เชื่อหรือเปล่าแต่เดี๋ยวผมเรียกตากับยายมาดูนี่นะเปิดตัวตาออสและยายแป๊ดนี่จำได้ไหมคันนี้คืออะไรเฮ้ยรถตานี่ว่าทำไมตาทำงานเนี่ยตามายืนให้ตรงกับในรูปหน่อยหรอยืนให้เข้าเหมือนในรูปหน่อยไปอยู่ทางขวาตาดิไหนทางขวาเนี่ยเหมือนเลยเหมือนในมือไปนี่คืออะไรไอ้เล็กๆหน่อยมองไม่เห็นเดี๋ยวคืออะไรจำไม่ได้แล้วมั้งเป็นอะไรนี่รถของเล่นรถของเล่นเหรอใครซื้อให้ตาซื้อให้สิหรอซื้อให้ทำไมเอากับหลานน่ะหลานรักอ่ะมันซื้อให้ได้ไงอ่ะหรอซื้อให้หลานรักอ่ะเนี่ยวันเนี้ยเขาเรียกว่าอยากจะทำคลิปย้อนวัยเด็กก็เลยเอาคันนี้มาเซอร์ไพรส์ตาเนี่ยรถแดงที่ตาขายไปแล้วเป็นรถตาเลยเนี่ยขับไหวป่ะเนี่ยน่าจะไหวอยู่คันนี้มา30ปีแล้วก็กลัวว่าตาจะขับไม่ไหวก็เลยแบบว่าเดี๋ยวจะเอาไปเข้าโรงรถอัปเกรดให้มันแบบแรงขึ้นอะไรเงี้ยไปแต่งเป็นบะซิ่งอ่ะเดี๋ยวใส่คอกแล้วก็ทำท่อควันดำๆอะไรเดี๋ยวไปเอารถไปอัปเกรดก่อนเดี๋ยวกลับมาใหม่ต้องเอารถไปทำนานหน่อยนะงั้นตารอรอก่อนเดี๋ยวมาถ่ายใหม่จะให้ตาไปรอบ๊ายบายนะฮะเราก็จะเอารถคันนี้นะฮะไปอัปเกรดนะครับผมจะแต่งตัวอย่างนี้ไปซื้อแหละเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าชุดย้อนวัยเด็กไม่ต้องดราม่านะอันนี้มันคือชุดย้อนวัยเด็กนะครับไม่ใช่ขอทานอะไรใดๆทั้งสิ้นก็คืออยู่มาตั้งแต่เด็กผมไม่เคยตัดผมเขาจะให้กูซื้อวะเนี่ยเขาจะให้กูซื้อวะเนี่ยโอ้โหนี่ประตูโคตรหนักเลยแต่ว่ามันเหมือนรถที่ผมนั่งตอนเด็กเลยคือแบบไปโรงเรียนตาก็ไปส่งไปเที่ยวตาก็พาไปนะแล้วก็ยังมีรถของเล่นที่ตาซื้อมาให้เลยว่าจากวันนั้น20ปีรถของเล่นมันกลายเป็นแลมโบว์ตังค์เล่นอยู่ในนี้เดี๋ยวเราเอาตังค์สดไปซื้อกันเลยมาตามมาฮะไปฮะเดี๋ยวเราไปซื้อแลมโบกินี่นะครับทำดีๆนะไปพวงมาลัยโคตรหนักมาเจอกันตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์แลมโบกินี่ฮะเรเนโซมอเตอร์แล้วเรามาดูกันว่าแต่งตัวบ้านๆอย่างเงี้ยเข้าไปในศูนย์เขาได้ต้อนรับหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ขอทานนะบ้านๆโอเคครับตอนนี้เรามาถึงศูนย์แล้วโหหลูวะไม่กล้าเข้าเลยดูการแต่งตัวของเราเนี่ยตอนนี้ไปก็โอเคแบบมันก็เดินแล้วเหมือนเดินเลยมาแล้วฮะมีพี่พนักงานต้อนรับครับสวัสดีครับวางของตรงไหนได้ไหมอ๋อได้ค่ะวางพื้นก็ได้ครับมันหนักมากครับผมมาดูรถให้ที่บ้านนะครับได้จะซื้อให้คุณตาหน่อยครับได้ค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรลัมโบกินี่อ่ะมูลค่านีโอครับขอเดินดูได้ไหมครับตอนนี้นะครับพี่เขาเดินไม่ละสายตาแล้วครับกลัวว่าถ้าผมได้คนแจรถนะผมจะขับทะลุกระจกออกไปแล้วโหรถมันสวยจริงเว้ยผมขอดูเครื่องยนต์ใต้รถได้ไหมครับได้ค่ะโหใต้รถก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยใต้รถก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยมึงไหวไหมเนี่ยนี่คือรู้เลยว่ารักตาขนาดไหนรักตามากคือพนักงานยิ้มแล้วแบบมึงหนักนะเนี่ยคือพนักงานไม่ได้ดูรถเลยครับตอนนี้ใช่ดูแม่ไหนเก่งเนี่ยมันใส่วะกูเห็นตูดใช่ไหมใช่เลยเจ้านายพวกเราทุเรศมากเลยนะนอนเทพี่เขาเลยพี่ไม่ปลุกผมหน่อยแล้วครับสุดยอดมากเลยอ่ะผมว่าต้องคันนี้แหละครับที่จะเป็นของขวัญวันเกิดให้ตานะมันเท่าไหร่ครับเนี่ยคันนี้ก็ประมาณสัก23-24เดี๋ยวผมมาดูใหม่นะครับเดี๋ยวขอทำใจก่อนครับได้ค่ะทำเป็นเดินเป็นเด็กเศร้าปั่นได้ไหมมึงก็ดูหนักเกินมึงก็เล่นซะนอนใต้รถเลยเมื่อกี้พี่เขาเดินตามผมทุกฝีก้าวเลยใช่กลัวมึงฮัดแต่ว่าผมตัดสินใจรับเขาบริการดีมากคือแบบลูกค้าคนไหนเปิดเข้าไปเขาก็รับหมดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเข้าไปใหม่อีกรอบนึงแล้วผมจะซื้อคันนี้เลยสีขาวไปครับเดี๋ยวเข้าไปซื้อเลยครับรอบนึงเจอกันรอบนี้นะผมจะเข้าไปซื้อของจริงครับผมคือว่าผมตัดสินใจแล้วครับผมจะซื้อคันนี้ครับได้ค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยนับตังค์ผมด้วยนะได้ค่ะ
เดี๋ยวว่างบนโต๊ะก็ได้ตรงนี้ก็ได้ครับที่บ้านผมไม่มีโต๊ะเลยนั่งทำงานที่พื้นอย่างเดียวฝากด้วยครับพี่เอาผมเอาขอกุญแจครับผมขับไปเลยเดี๋ยวเชิญในห้องก่อนเดี๋ยวผมขอกุญแจครับผมจะไปเลยครับรายละเอียดก่อนครับถ้าซื้อมาขายไปไม่ได้เหรอครับผมไปตลาดผมก็ซื้อปลาซื้อกุ้งซื้อหมูไงครับแต่ว่าเหมือนมีขั้นตอนนิดหน่อยอ๋อมีขั้นตอนต้องเข้าไปในห้องได้ไหมคะเดี๋ยวครับโอเคครับได้ครับผมแล้วก็กางเกงผมจะหลุดแล้วครับที่นี่มีขายกางเกงครับดูดิกางเกงหลวมมากขออนุญาตถ่ายคลิปได้ไหมครับถ่ายคลิปครับลง YouTube กางเกงผมหลวมมากเลยครับขอคุณแจได้ไหมจ่ายตังค์แล้วน่ะเพราะเดี๋ยวพอดีอาจจะต้องขออนุญาตแบบทำการตรวจเช็ครถให้อีกรอบนึงก่อนจะออกอะไรต้องตรวจเช็ครถก่อนเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจเช็ครถกันก่อนนะครับผมก่อนเรารถออกหนักไหมครับพี่โอเคครับตอนนี้นะเราได้เปลี่ยนชุดใหม่หมดแล้วเพื่อความสุภาพนะเมื่อกี้พี่ตกใจไหมไม่ตกใจเท่าไหร่นะครับผมก็คือถ้าใครจะเข้ามาซื้อแลมโบนะเราต้องเข้ามานั่งในห้องนี้แล้วก็สร้างรถที่เราอยากได้เริ่มต้นนี่แหละครับพี่เริ่มต้นที่19,800,000รถเปล่า19,800,000มาดูว่าเราจะใส่อะไรกันบ้างสีขาวนี่คือไม่เสียตังค์ใช่ไหมครับงั้นผมเอาสีขาวครับทุกคนต่อไปครับมาในส่วนของล้อนะผมอยากใส่ล้ออะไรเนี่ยเพิ่มเงินเท่าไหร่นะพี่580,000โอ้ผมเป็นคนชอบแบบรถขาวใช่ไหมต้องเป็นเบรกเหลืองเท่าไหร่ครับเบรก45,000ฮะ145,000แค่เพิ่มสีอะพี่แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อรถที่เท่ที่สุดของตาผมครับบวกไปอีก145,000ครับเห็นรถแลมโบว่าข้างหลังอะมันจะเป็นคล้ายๆคีบไงแต่ผมอยากโชว์เครื่องครับมันต้องใส่อะไรครับต้องใส่เป็น transparent engine bonnet อ๋อเป็นแบบโชว์เครื่องดูนะฮะว่ากระจกบานนี้จะเท่าไหร่กันหกแสนห้าหมื่นครับอะไรนะพี่650,000ครับฮะ Oh my god พี่กระจกบ้านผมทั้งสตูยังไม่ถึง600,000เลย นี่กระจกรถจริงไหมเนี่ยสุดยอด600,000นะครับเราจัดนะครับเพื่อความเท่ครับน้องมาที่ภายในมีทั้งเลือกเป็นเดินได้ค่ะอ๋อผมเดินได้ครับเดินได้ตั้งแต่เด็กนะครับอันนี้เดินได้จะบ้าหรือไงติชชิ่งค่ะ อันนี้ก็จะเลือกสีได้ค่ะอ่ะผมเอาสีได้สีเหลืองเท่าไหร่ครับพี่120,000ค่ะโอ้โหแล้วก็จะมีเย็บหัวหมอนค่ะฮะพี่เย็บหัวหมอนคืออะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อมันจะเป็นโลโก้เอาไว้เซลฟี่อ่ะถ้าแบบไม่มีใช่ไหมเราขับแล้วเราเซลฟี่อ่ะเฮ้ยขับรถอะไรอ่ะแต่พอมีปุ๊บเซลฟี่ปุ๊บหลบนิดนึงให้เห็นเฮ้ยขับแลมโบอ่ะโอ้เท่าไหร่ครับอันนี้100,000ก่อนไปครับจัดไปครับกับโลโก้หัวหมอนตาผมชอบกินโอเลี้ยงต้องมีที่วางโอเลี้ยงหน่อยเท่าไหร่ครับที่วางแก้ว87,000ครับนอนๆอาจจะเป็นที่วางแก้วที่แพงที่สุดในโลกนะ87,000เอ้าจัดไปครับแล้วก็จะมีระบบยกหน้าค่ะเท่าไหร่ครับ430,000อันนี้คือระบบเขาเรียกว่ายกหน้าไม่ให้รถมันขูดจัดไปนะบวกไปเลยมาตอนนี้นะทุกออปชันนะที่ผมบอกนะผมได้ทำการเลือกไปแล้วให้น้องๆดูนะผมมาดูกันว่ารถพี่จะเท่าไหร่กันนะจากที่ดูค่ะจะอยู่ประมาณ24,000,000ก็คือเราหมดค่าออปชันไปประมาณเกือบ5,000,000บาทนะมาฮะผมจะซื้อด้วยเงินสดที่ผมมีนะทำงานมาทั้งชีวิตเดินนี่ครับผมอันนี้คือรูปที่ผมเก็บไว้ฮะนี่เป็นรูปตานะนี่ตาผมเขาจะซื้อเขาเรียกว่ารถของเล่นให้ผมตั้งแต่เด็กเลยแต่วันนี้นะผมจะให้ตาผมขับแลมโบนะผมใช่แต่ตาผมอายุประมาณ75แล้วพี่ไม่รู้ว่าเขาจะขับไหวไหมอะไรค่ะก็สามารถทำรับเป็นเงินสดแล้วก็คริปโตด้วยได้นะคะคริปโตก็ได้เหรอได้เฮ้ยนอนครับแลมโบกินี่รับคริปโตนะผมบิตคอยน์อีเธเรียมเงินสดเนี้ยผมเก็บไว้เหรอเพราะว่าเดี๋ยวเงินสดพี่เขาต้องมานับอีกใช่ไหมแล้วต้องมาลุ้นแบงค์ปลอมอีกนะผมแบงค์ปลอมเยอะ เราโอนเป็นคริปโตกันเลยดีกว่านี่นะโอนแล้วเรียบร้อยนะคริปโตนะโอนผ่านไบแนนซ์นะแต่ว่าที่แลมโบกินี่เลยโซ่เขารับผ่านซิปเม็กแล้วรถผมอยู่ไหนพี่รถผมเนี่ยคันข้างหน้าเหมือนเลยเหมือนกับที่ผมจัดสเปคไปเมื่อกี้เหมือนเด้เฮ้ยนอนครับเหมือนกับคันที่เด้เลยสงสัยเขาเรียกว่าพรมลิขิตว่ะพรมลิขิตเดี๋ยวเราไปดูรถเรากันเลยดีกว่าไปรถในฝันนะรถในฝันเลยเดี๋ยวลองสตาร์ทว่าแรงแค่ไหนวิธีสตาร์ทนะเขาบอกว่าเหมือนเครื่องบินลบตรงนี้ดูนี่ต้องดึงจริงกดเข้าไปก็ได้แต่เพื่อความเท่เราต้องเปิดทำไมเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทเลยของเสียง
เย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนป้าเดี๋ยวเราไปรับสติกเกอร์แล้ววันนี้ผมจะขับเองนะครั้งแรกที่ผมขับไปลุยเฮ้ยทุกคนวันนี้ SPD No 1นะครับขับแลมโบครั้งแรกในชีวิตบอกเลยเป็นครั้งแรกที่ขับซุปเปอร์คาร์จริงมันก็ไม่ได้ขับยากนะซุปเปอร์คาร์ขับมือเดียวยังได้เลยมันก็ไม่ยากอะขับรถน้อนเสียววะโอ้เสียวอยู่เสียวอยู่ไม่เป็นไรขับเก่งนิ้วเดียวยังได้เลยเฮ้ยเกินอันนั้นปล่อยมือด้วยเฮ้ยมันไม่มีออโต้ไฮลอดไฟมันชินอะไรมันหลับตาเลยอะเฮ้ยเต้นดูระดดได้ด้วยเฮ้ยดีอะไรจะดูอะไรรถอยู่เนี่ยมึงอยู่ข้างบนเนี่ยไปอ๋อตอนนี้นะเราอยู่บนรถสไลด์เองนะครับเดี๋ยวเราจะสไลด์รถไปแล็บที่ร้านพี่ต้นขาสร้างเนี่ยแล็บสีขาวเลยเพื่อลงสีนะเพื่อเขียนลงสีไปแล้วเดี๋ยวพี่จะมาแล็บเป็นสีนะผมสีอะไรอยากรู้ไหมสีนี้แหละฮะนี่ไม่เหมือนรถแน่นอนเหมือนนะดูดิไม่เหมือนกับบ้าครับผมนี่ครับผมจะเอามาแล็บสีขาวถามว่าแล็บสีขาวทำไมเดี๋ยวพี่จะลงไปเพ้นนะเพ้นลายรถแบบเพ้นเองเลยให้เป็นคันเดียวในประเทศที่ไม่เหมือนใครปองเลยขับไปครับตำรวจต้องโบกครับผมแต่ตอนนี้เรามาแล็บที่ร้านแล้วนะฮะออโต้ลิฟเทคครับออโต้ลิฟเทคครับเดี๋ยวขอไปแล็บก่อนนะครับไปลุยตอนนี้นะรถผมเสร็จแล้วครับแต่ว่าดูสีนะบอกเลยว่าไม่ต่างเขาไม่ได้ทำให้มึงมั้ยเนี่ยเขาไม่ได้ทำจริงๆอ่ะร้านพี่ต้นคาซ่าเขาแรปให้ครับทีมงานเขาแรปให้แต่ว่าสิ่งที่เราแรปคืออะไรแรมโบ้ซื้อมาเองกูไม่ได้ขอตังค์ใครว่าอะไรของมึงไม่รู้สีที่ผมแรปนะคือมันไม่ต่างกับสีเดิมเลยแต่ว่ามันมีสติกเกอร์นะเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เราลงลวดลายได้ในค่ำคืนนี้นะผมซึ่งผมจะกลับไปที่สตูแล้วแล้วก็วาดรูปที่มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจผมนะครับผมมาเดี๋ยวให้เพื่อนๆช่วยวาดเลยป่ะเดี๋ยวกลับสตูกันเลยไปมาชุดใหม่ของสตูครับเอาละครับเราก็มาถึงสตูดิโอกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้ามาอันนี้เป็นโรงรถที่ผมทำใหม่นะข้างบนมีลายหกเหลี่ยมนะแลมโบกินี่มี SPD แล้วตรงนี้เป็น SPD No 1นะโอเคครับเดี๋ยวเพ้นรถกันเลยดีกว่าแต่ว่าถามว่าเพ้นคนเดียวเหรอใช่เพ้นคนเดียวมาดูเดี๋ยววาดให้ดูเลยเพ้นคนเดียวทั้งคันเหรอดูเออมันลบไม่ได้ด้วยโอ้โหสวยมากเดี๋ยวยังจะบ้าเหรอว่าคนเดียวเมื่อไหร่จะเสร็จจริงๆวันนี้พี่มีทีมงาน SPD มาลุมวาดรถเลยทุกคนลุยวันนี้รถจะออกมาเป็นลายอะไรบ้างไปโอเคครับตอนนี้กำลังลงลวดลายครับนี่พี่ๆเขาได้ทำการออกแบบไว้ให้ผมนะประมาณนี้แบบนะเพื่อลงไปของจริงนะจะได้ไม่เพี้ยนมากเพราะว่าของจริงมันลงได้รอบเดียววันนี้ผมเสียวมากเลยว่าจะออกมาไม่สวยแต่ว่าก็พยายามทำเต็มที่ครับตอนนี้จะมีพี่ๆที่มาช่วยวาดด้วยเนี่ยพี่เบนแฟนสวัสดีครับพี่เบนแฟนมาช่วยเก็บงานนะนี่อันนี้คือพี่ๆที่มาช่วยเราอ่ะสวัสดีค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยไปWe'll be right back.
อนนี้นะครับนอนๆรถของ SPD No 1ก็ได้แต่งเติมลายจนเสร็จแล้วเราจะมาดูความหมายของแต่ละลายนะมีความหมายอะไรบ้างนะที่ทุกคนวาดกันโอเคครับมาที่ลายแรกเขาเรียกว่าแก้มซ้ายของแลมโบเนี่ยวาดตรงไหนมาโอเคอันนี้ที่เนวาดหมดเลยนะจังแม่ว้าวก็คือว่าทุกอย่างที่วาดลงไปก็คือทำตามที่พี่เนวมีกับไปตั้งแต่เริ่มช่องมาก็คือแบบว่าแบบมันมีแต่ความสนุกความสีสันไปชอบพี่เนวชอบแต่งตัวให้ไปอะไรเงี้ยไปชอบใส่หมวกแล้วประมาณนี้ค่ะมันคือความทรงจำดีๆของรายการสู่เจ้านายค่ะดำน้ำด้วยเพราะว่าผมชอบดำน้ำเดี๋ยวจะถ่ายคลิปดำน้ำให้ทุกคนดูอะไรต่อไปนะอันนี้ใครวาดครับโมวาดเป็นพี่ไปเพราะพี่ไปเป็นโนหนึ่งเป็นเราเป็นเจ้าของรถทำ YouTube มาแล้วก็ได้ถึงแบบรถลัมโบเนี้ยทำมาจนยิ่งใหญ่อ่ะพี่ผมก็เลยแบบวาดไว้ข้างหน้าเลยเฮ้ยเฮ้ยเลข75ตรงนี้เป็นเลขอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากอายุตาของผมตากับยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนแบบตากับยายอายุ75อันนี้ของใครครับเฮ้ยลายเต้ลายเต้อันนี้ก็จะเป็นปลาส่วนอันนี้ก็จะเป็นทำไมต้องหัวเป็นไฟด้วยเพราะปลาตัวนี้แบบว่าดุมากดุมากคือใครเลี้ยงไม่ได้เลยตอนนี้แล้วก็ส่วนอันนี้ที่ผมว่าเป็นแบตเตอรี่แล้วก็กันไกลคือคลิปแรกที่ผมมาถ่ายกับไบค์คือผมมาพาไบค์ไปตัดผมผมก็เลยวาดอันนี้ไว้เป็นความทรงจำไงว่าเป็นครั้งแรกประมาณนี้ต่อไปนะลายของตัดต่อโน1ของเรานะเขาวาดอะไรครับอันนี้คือตุ๊กตาลุงลุกครับความหมายง่ายๆคือพวกผมไม่มีวันหมดไปเหมือนตุ๊กตาลุงลุกยังไงก็ไม่มีวันหมดไปทำคลิปให้น้องๆดูอันนี้ก็คือผมว่าเป็นตาไบค์ตาออสเวอร์ชั่นเซเบอร์พังไซเบอร์พังอันนี้ตาผมแล้วตาผมชื่อออสฝั่งโน้นพัดก็วาดด้วยฝั่งโน้นเป็นยายแป๊ดตากับยายอยู่ที่ปีกซ้ายและปีกขวาคอยเป็นหูเป็นตาให้ไปไงใช่เขาสอนมาผมตั้งแต่เด็กต่อไปนะก็เป็นตัดต่อของหลายคนนะชื่อว่าแบงค์โอจีนะเป็นมาออกกล้องเท่าไหร่แต่ว่าเขาทำงานอยู่เบื้องหลังและเขามีฝีมือในการวาดนี่คุณวาดอะไรมั้งครับคุณแบงค์โอจีอันนี้ผมวาดนกฟินิกส์ครับความหมายคือว่าถ้าเกิดว่าตายไปแล้วอ่ะเกิดใหม่ยังไงก็กลายเป็น SPD ครับเกิดใหม่ยังไงก็กลายเป็น SPD ครับหัวใจครับหัวใจก็คือเงินเป็นแบบว่าเหมือนผู้ให้ครับครับผมต่อไปนะตรงนี้ก็จะเป็นลายนี่เทนเทนนะอันนี้คือเทนเทนที่พี่เขาวาดให้แต่เขากลับไปแล้วอันนี้คือมิสเตอร์บีสต์เขาเรียกว่าแรงบันดาลใจให้ผมทำคลิปแห่งการให้นะก็คือมาจากมิสเตอร์บีสต์ทั้งหมดเลยตายขี่ปืนหมายความว่าอะไรครับเพราะเรื่องพวกนี้ต้องมีความเร็วในการเก็บของเก็บอะไรพวกนี้ตัวนี้จะเป็นส่วนของหมายูนิคอร์นนะต่างๆนานานะนี่ไฮไลท์ครับบิตคอยน์กับอีเธเรียมบอกเลยว่าถ้าผมไม่ลงทุนในบิตคอยน์หรืออีเธเรียมในคริปโตใช่ไหมก็ไม่มีตังค์มาซื้อรถคันนี้นะวันนี้ผมไปกินข้าวแล้วก็เจอเขาพอดีเขามาเจอกันพอดีที่ห้างว่ากันสวัสดีครับจิบอัปปากาอันนี้คุณวาดอะไรครับขอความหมายหน่อยวาดชื่อตัวเองครับความหมายความหมายก็คือช่องนี้ก็ได้มาเพราะว่าแรงบันดาลใจจากไปฮะจิบอัปปากาอาฝากช่องจิบอัปปากาได้ครับผมเขาทำกับSBD อยู่ในช่วงแรกดูดปากกับตาเป็นตัดต่อใช่เป็นตัดต่อแล้วเขาออกเดินทางหาความหมายของชีวิตเลยไปเปิดช่องจิ๊บเอาปากกาช่องเขาไว้ด้วยขายหมูย่างอยู่หน้าบ้านขายหมูย่างอยู่หน้าบ้านข้างหลังรถนะก็จะเป็นชื่อทีมงานของ SPD ทั้งหมดนะช่วยกันวาดแล้วก็นี่นะไฮไลท์นี่อะไรเก๋ไก่แม่ถ้าไม่มีเก๋ก็ไม่มี SPD เลยยิ่งกว่า SPD อ่ะขอยูเพื่อนรักหน่อยแล้วก็ Family No 1นะครับก็รู้สึกว่าทุกคนแบบเหมือนเป็นครอบครัวก็อยู่กันมานานแล้วตั้งแต่ม.1ครับผมยูเพียว3คนตั้งแต่ม.1ก็รู้สึกว่าทุกคนในทีมงานด้วยแบบว่าสตูนี้มันอบอุ่นเฮ้ยอย่าร้องก็ฝากถึงเพียวแหละเราคิดถึงสามเกลือไปยูเพียวต่อมาละอันนี้เป็นไฮไลท์ละอันนี้ลายเส้นเขาอาจจะแปลกที่สุดในรถนะอันนี้คืออะไรครับอันนี้เสื้อผมครับขอความหมายหน่อยก็คือเสื้อที่อยู่กับผมตั้งแต่ช่องแรกคลิปแรกที่ออกกับไปก็ตัวนี้ตัวนี้จะเห็นทุกวันนี้ใครยังไม่ซัก
ช่ครับเค็มเหม็นใหญ่ยิ่งใหญ่เวกบอร์ดต้องบอกก่อนว่ามันคือสิ่งแรกที่ทำให้ผมพบเจอกับเพื่อนรักกลุ่มนี้โอ้ว่าจะเห็นพี่เก๋ไก่มันคือสิ่งที่ทำให้ผมกระชับมิตรกับทุกคนก็คือกีฬานี้กีฬาเวกบอร์ดที่เราเจอกันวันใช่นี่คืออะไรนี่มีแต่คนชมนะแบบคนผ่านมาผมชมลายนี้แบบว่าเฮ้ยมันแปลกมากอ่ะมันแบบมันเป็นลายที่มันเป็นลายที่มั่วๆแต่ว่าไม่มั่วว่าอันนี้คือจักรวาลใช่ไม่ว่าจะกี่จักรวาลสุดท้ายเราก็มารวมกันอยู่ตรงนี้คือผมบอกเลยนะทุกคนคุณคิดว่ายากไหมอ่ะประเทศไทยมันมีตั้งหลายสิบล้านคนใช่ไหมเป็นไปได้ไงว่าเรามาเจอกันแล้วเราหลอมเป็นเพื่อนกันจนทุกวันนี้แล้วเราต้องพากันเจริญจนพระจันทร์ต้องมองเราพระจันทร์มันต้องมองแล้วมันก็บอกกูทำไมพวกเองสุดยอดจังวะทำไมมันโนหนึ่งขนาดนี้มาถึงคนฟ้อนนะคนวาดอะไรอันนี้มันก็คือให้ดูดความแรงของรถครับผมอยากให้รถช่องเรามาแรงครับผมมันคือไฟของการทำงานของทุกคนครับผมและน้องๆไม่ต้องสงสัยว่าทำไมพวกพี่ไม่เคยติดมาแรงอันดับหนึ่งว่าไงเพราะพี่มาแรงมาตลอดครับเพราะพี่มาแรงมาตลอดครับผมต่อไปนะอันนี้เป็นผมวาดเองนะนี่เป็นดร.สเตนนะครับชอบดูเลยวาดแล้วก็เป็นปุ่มซับที่มีวันนี้ได้เพราะมีปุ่มซับไงแล้วก็นี่ลายนี้นะครับเป็นลายทีมงานใหม่เอ้ยต้องเปิดตัวหน่อยแล้วอันนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะว่าเป็นอะไรกับพี่ปายนะครับเป็นทีมงานใหม่เป็นเพื่อนเพราะว่าผมจะเปิดบริษัทใหม่ทำสตูใหม่แล้วก็จะมีทีมงานหน้าใหม่ที่เป็นเด็กๆ เป็นน้องๆมาสมัครครับอันนี้เป็นช่องแรกนะชื่ออุ๋งเอิงสวัสดีค่ะเออขอต้อนรับอุ้งเอิงวาดอะไรอันนี้วาดเป็นดอกไม้ก็คือเหมือนเป็นสิริมงคลให้แก่ไฟจะได้แบบว่าเจริญงอกงามไปเรื่อยๆฝากติดตามนะครับอันนี้เป็นช่องแรกนะค่าย SPD ต่อมานะเป็น JB นะตรงนี้พี่เจฟนะเขาสปอนเซอร์มาตั้งแต่ SPD ยังเป็นตัวน้อยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เฮ้ยอ๋อวันนี้เหรอเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะสปอนเซอร์อุปกรณ์ทุกอย่างเครื่องคอมที่เราใช้กันอยู่ที่สตูนะครับก็ขอบคุณพี่จิ๊บด้วยนะครับแล้วก็นี้ข้างล่างก็เป็นไททันเป็นการ์ตูนที่ผมชอบดูนะแล้วก็อันนี้พี่ๆเขาวาดให้ SPD นะครับโอเคครับตอนนี้เสร็จแล้วครับบอกเลยว่าทุกลายของเรามีความหมายใช่ไหมทุกคนไปเซอร์ไพรส์ตากับยายนะไปดูกันว่าตายายผมจะรู้สึกไงกับรถ Lamborghini มาเลยYeah, no, I'm sturdy like a milli rocket. Skin clear, still look young, Andy Miller knockin'. Money in my pocket, don't call me a money pocket. Engine get to rocket, it sound like a thunder rocket. Yeah, I still love my baby even when it's toxic. Crazy like she Britney, but no, she don't shade the noggin. Russell Wilson, where I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah. โอเคครับตอนนี้รถ SPD เขาเรียกว่า Lambo ที่มีคันนี้มีลายเดียวของโลกฮะได้เสร็จเป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสไลด์ไปเซอร์ไพรส์ที่ต่างจังหวัดนะผมว่าเรามีเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่านั้นต้องแกะมาทุกคนดูนี่นะฮะเงินสดๆ2ล้านเลยครับอันนี้ให้ตาอันนี้ให้ยายนะนี่ต้องแบบเขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณที่เขาเลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กนะดูไม่ใช่แบงก์กาโมดูข้างในเออของจริงผมขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวลาออกก็วันนี้แหละเดี๋ยวลาออกก็วันนี้แหละไปวางไว้บนบอร์ดโอ้ขึ้นมานี่แบบตกใจขึ้นมาต้องตกใจครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขับแลมโบนะไปที่ปั๊มนะเพื่อสไลด์ไปต่างจังหวัดนะไปลุยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะสไลด์รถคันนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่ตจวที่เราจะไปเซอร์ไพรส์ตากับยายแล้วเดี๋ยวผมทำกล่องของขวัญไว้ด้วยไปเลยไปตอนนี้รถเรามาถึงที่เขื่อนแล้วฮะตอนนี้ผมบอกตากับยายว่าให้มาเที่ยวที่เขื่อนนะผมเดี๋ยวเราเอารถอะไปจอดใส่กล่องขวัญรถข้างล่างกับผมทำเป็นของขวัญไปเลยโอเคครับตอนนี้ตากับยายผมก็ได้มาถึงแล้วตายายมาเที่ยวแล้วสวัสดีครับตาออสยายแป๊ะเที่ยวเขื่อนได้เหมือนที่ตากับยายเคยมาเที่ยวพาไปตอนเด็กไงแต่ก่อนได้เที่ยวเขื่อนอะไรนะตาแถวบ้านเหรอเขื่อนศิริกิติ์เออเขื่อนศิริกิติ์ตอนนี้เราย้ายมาอยู่กรุงเทพเราก็มาเที่ยวอ่างเก็บน้ำคลองหลวงราชโยธรอ
างนี้ทางนี้นี่มีของขวัญและตากับยายไม่มีตากับยายนี่ก็ไม่มี SCD แล้วเนี่ยนี่คือกล่องของขวัญที่ผ่านมานาน20ปีก็เลยเอารถคันแดงคันโปรดของตาไปอัปเกรดให้ตาขับใหม่พร้อมยังตาพร้อมพร้อมแล้วตื่นเต้นแล้วแหละเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บไปดูดีๆใช้ความดันก่อนไปไล่การขึ้นไปกลัวคุณแจคุณแจรถอะไรเนี่ยคุณแจเป็นแบบนี้รถอะไรเนี่ยคุณแจเป็นแบบนี้เดินมาก่อนเดินมาก่อนตารู้จักไหมอันนี้อันนี้ตารู้จักอ่ะขายขายไม่ใช่ต้องจบเลยเราให้ตาเป็นคนดึงตายายดึงเลยครับเอามาละอันนี้คือรถคันกระบะแดงไปอัปเกรดมาใหม่จริงอ่ะตาม2 1 1 Leaving this place, the sun's about to break You're riding shotgun The feeling we chase I'm wide awake Take me away nowคุณมาโจ๊ะโจ๊ะจังหวะดีมากเลยเพื่อนกำลังจะซึ้งโอเคอ่ะตาตาเปิดรถก่อนเปิดรถก่อนเปิดตรงนี้เหรอกดเลยเหรอกดเลยยายกับตาคนละประตูเลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปเปิดประตูเป็นไงอ่ะนี่เอามือจิ้มไปอย่างนั้นนี่ตรงนี้ตรงนี้ยายออกมาแล้วก็ดึงอ่ะเปิดยายเปิดรังยายเปิดรังไอ้แบงค์เปิดให้ยายดิดีครับเปิดให้ยายยังอ่ะเปิดแล้วตาเข้าไปนั่งดินี่อะไรเนี่ยนี่คนละเบาะให้คนละเบาะเฮ้ยอะไรตังเยอะขนาดนี้ลูกเฮ้ยไปแล้วตาจะขับเป็นมิรถอ่ะเนี่ยนะรถตาแดงอ่ะรถตาแดงแหละทำอู่ไหนเนี่ยทำอู่ไหนเนี่ยทำอู่ไหนเนี่ยอันนี้รถตาเผื่อตาปวดหลังขับไม่ได้ก็เอาเงินไปใช้ก่อนปีนี้ตาก็อายุ75แล้วนะไว้เลี้ยงพนักงานมีอะไรจะฝากบอกไหมให้พรหน่อยตาให้พรหน่อยให้พรให้ทุกคนรับพรเร็วสาธุทำความดีให้มากๆลูกครับอย่าไปหวังผลอะไรครับแล้วความดีอันนั้นจะกลับมาเมื่อถึงเวลาเป็นแสนเท่าทวีคูณลูกโอ้สาธุโอเคไหนๆแล้วเดี๋ยวพาตาไปขับเล่นหน่อยให้ตาลองรถหน่อยเพราะว่าคันนี้ซื้อมาเพื่อแบบว่ากลัวตาแก่เกินแล้วจะไม่ได้ลองขับตุ่มกลางปีกวันบินไม่มีไม่คันแดงตามีนะไม่คันแดงตามีนะไม่มีนี่มันแลมโบกินี่ตอนเด็กหลอกผมว่ากดที่มือตาตรงเนี้ยกดแล้วมันจะบินได้ผมก็กดโดนหลอกตั้งแต่เด็กเลยอะไรหลอกโอเคฮะเดี๋ยวเราพาตาไปขับรถกันครับไปอันนี้คือข้างหน้านี่คือเป็น75ตาเป็นเปล่าคืออะไรรู้เปล่าตาอายุตาพอดีเลยอายุตาพอดีเลยเหรอนึกว่าหวยเลขหวยก็รถคันนี้ซื้อตอนที่ตาอายุ75ตอนนี้ผมอายุ25ห่างกันต้อง50ปีผมมาตาซื้อไว้ให้ตาได้ขับเพราะว่าถ้า80 90แล้วอาจจะขับไม่ไหวแล้วก็ได้เพราะตอนนี้ก็ค่อนข้างเข้ายากเลยใช่ไหมตารถเข้ายากไหมยากมาตาไปลูกไปแว้นกันลองไปดูหน่อยนะกดสตาร์ตตรงนี้ตาเหยียบเบรกก่อนเหยียบเบรกนะเหยียบเบรกก่อนแล้วเลยกดเลยเสียงเป็นไงว้าวไปแล้วตาจะขับไหมเนี่ยขับสิถึงตาเรียกว่าขับได้เป็นแล้วฝากบอกน้องๆทุกคนนะที่พี่เลือก Lamborghini นะเพราะว่ามันเป็นรถในฝันของพี่ตั้งแต่เด็กเพราะว่าตอนที่ตาซื้อรถคันเล็กๆมามันก็เหมือนรถสปอร์ต Lamborghini ใช่ไหมตอนเด็กๆก็เลยไม่เห็นไม่เคยเห็นคันจริงเลยว่าเป็นไงแต่ตอนโตขึ้นมาเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่าของจริงอ่ะมันเป็นนี้มันสวยก็เลยแบบให้เป็นรถในฝันเลยแล้วตอนเราทำงานทำ YouTube อย่างเงี้ยแบบทำงานหนักมากจนเขาเรียกว่ามีตังเอามาซื้อรถคันนี้ก็ซื้อมาให้ตาได้ครับโอเคฮะก็อยากจะบอกทุกคนนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ SPD ไปถึง20ล้านซับเลยครับแล้วเราจะมาเป็นช่องแห่งการให้โน1อีกหลายๆคลิปเลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปต้อนรับปีใหม่ที่ดีมากครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่นะครับทุกคนครับขอให้ปีใหม่ทุกคนมีความสุขนะแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานนะฮะทุกคนเลยที่เคยทำงานร่วมกันจนเรามาถึงทุกวันนี้ได้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยคนดูเพื่อนทีมงานทุกคนเลยครับขอบคุณตากับยายด้วยพ่อแม่นะครับที่เลี้ยงเรามาแล้วก็ขอบคุณในอำเภอเกาะจันทร์ด้วยครับที่อำนวยความสะดวกในการถ่ายทำคลิปนี้แล้วก็สถานที่นะครับอ่างเก็บน้ำรัชโลธรด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้นะครับ
ก็อยากจะฝากทุกคนด้วยครับถ้าทุกคนมีความฝันนะลงมือทำตั้งแต่วันนี้เราอย่าปล่อยให้ความฝันนี่มันรอจนเนิ่นนานนะเรามีความฝันเราลงมือทำมันไม่มีใครลงมือทำแล้วไม่ประสบผลสำเร็จแน่นอนถ้าเราลงมือทำสักอย่างครับเราไม่รออะไรนั้นเป็นผมที่ทำช่องยูทูบก็แค่นั้นแหละครับเจอกันคลิปหน้าไปละบ๊ายบาย